สุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS นะคะพี่ดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะครับจากคุณวีรวุฒินะคะเกิดวันพุธที่15ธันวาคมปี19เวลา19นาฬิกาสุขภาพโชคลาภค่ะก็เป็นวันพุธกลางคืนนะครับในแง่ของสุขภาพของคุณนั้นน่ะก็พฤหัสนี่หมายถึงอะไรฮะพวกเช็คเรื่องตับนะคุณวีรวุฒิดื่มไม่ดื่มไม่รู้แหละตับอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์เป็นโชคไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณวาดนะคะ24กุมภาพันธ์19เวลาเกิด20นาฬิกางานเงินสุขภาพและโชคลาภเช่นเดียวกันค่ะมารัวๆเลยวันนี้24กุมภาพันธ์19ใช่ค่ะวันอังคารไม่ได้บอกนะครับถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งปีจอนี้ดาวการเงินก็เสียและการเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบของคุณเนี่ยให้ถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์แต่งงานโดยรวมปีนี้กลางๆยังพอรักษามาตรฐานได้ฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับโชคลาภก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี22วันเสาร์นะคะเวลา 8:09 นงานเงินครอบครัวสุขภาพค่ะจ้ะในส่วนของสุขภาพนะครับก็ระวังพวกทางเดินหายใจนะครับไมเกรนแล้วก็ปัญหาในช่องปากนะครับอีกกลุ่มนึงก็เหมือนกับท่านที่ถามเมื่อสักครู่นี่แหละนะในเรื่องของพวกการทำงานของตับกระเพาะพวกนี้อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีจอ นี้นะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะด้วยพื้นไม่ค่อยดีเกณฑ์เรื่องคู่แต่ว่าปีจอนี้ถ้าคุณผ่านช่วงที่ผ่านมาได้ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองเนี่ยเบาลงและลักษณะการคบหาของคุณเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงนะครับปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4มีนาคมปี18นะคะวันอังคารเวลา22นาฬิกางานเงินสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับกรรมกาลีอุปีนี้ฟังให้ดีนะ3เรื่องนะงานผู้ใหญ่เงินของคุณเนี่ยให้คุณไปเช่าพระปางสมาธิจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกก็ได้ขอสัก9นิ้ววัสดุเป็นเรซินก็ได้ฮะจะได้ถูกหน่อยเช่ามาเพื่อ นำไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้เนี่ยจงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าในหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นให้คุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเอาละค่ะมาต่อกันที่จดหมายนะคะจากคุณวิรัตจินดานะคะอาชีพเดี๋ยวสักครู่นะคะวันเดือนปีเกิด ไม่มีมาเนาะนะคะวันเดือนปีเกิดไม่ได้เขียนมานะคะให้อาจารย์ดูอีกครั้งหนึ่งจ้ะใช่แล้วนะครับก็ยังไงมีแต่ข้อความรบกวนคุณวิรัตจินดานะครับก็ส่งข้อความเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวทางเราจะตอบให้นะครับได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เลิกงามยามดีกันเลยค่ะจ้ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับสำหรับส่วนที่เหลือเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะ4ปีมีครั้งหนึ่งส่วนในต้นเดือนมีนาคมก็จะไปกระจุกรวมตัวกันในช่วงต้นเดือนนะครับเริ่มกันในวันศุกร์ที่4มีนาคมสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะมีดีถีที่ดีเยี่ยมทั้งวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาและวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่6มีนาคมครับวันนี้เป็นวันฟูนะก็คือความเจริญงอกงามนะครับสามารถจะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมา
ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะแล้วก็สำหรับการส่งคำถามเข้ามานะคะทางจดหมายเนาะให้ที่อยู่ไว้นะคะจ่าหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะแซ่บนี่มาพอดีเลยนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140อย่าลืมข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะทำอาชีพอะไรอยู่ก็เขียนมาบอกด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะและถ้าเป็นจดหมายไฟฟ้านะครับจดหมายไฟฟ้าที่อยู่ขึ้นแฟบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็miracle_ch@hotmail.com นะคะอ่ะใครสะดวกอันไหนก็ส่งกันเข้ามาอันนั้นเลยนะคะแล้วก็รายการของเราเนี่ยสามารถติดตามชมกันย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะรวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์นะคะ www.miraclechanneltv.net นะคะจ้ะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วครับนะคะวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะก็กลับมาติดตามเรา2คนได้ใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ก็ต้องลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะจ้ะอันความสุขทางใจนั้นหายากคนส่วนมากไม่ชอบแสวงหาหวังแต่สุขเพื่อสนุกเพียงหูตา มันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจของหลวงพ่อจรัญนะครับก็วันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามลาไปก่อนนะเจอกันเป็นประจำจานถึงสุก 8:30 น.ถึง 10:00 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ